นัดซ้อมวงแล้วเพื่อนโดดซ้อมเคยเจอกันไหมครับของผมเนี่ยเป็นในตอนที่เริ่มเล่นดนตรีแรกๆก็คือนัดเพื่อนกันซ้อมวงกันเงี้ยจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่โดดซ้อมเป็นประจำปัญหาของเขาคือเขาติดเกมอาจจะมีปัญหาอื่นที่แบบไม่ได้แกะเพลงมาซ้อมไปก็จะเสียเวลาเปล่าๆก็เลยโดดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามันเป็นปัญหาที่แบบคนในวงคนอื่นเนี่ยจะเซ็งมากที่แบบโหก็นัดกันแล้วอ่ะแกะมาอย่างดีเตรียมตัวมาอย่างดีทำไมทำกันอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลานัดซ้อมวงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้แกะเพลงมาเราก็ควรไปซ้อมตามนัดตามเวลาเพื่อนในวงเนี่ยอาจจะช่วยคุณได้นะครับแต่ทางที่ดีคุณก็ควรเตรียมตัวไปนะโอเคไม่ควรที่จะโดดซ้อมวงโดยที่แบบไร้เหตุผลนะหาเหตุผลไม่ได้นะครับหรือมีเหตุผลแต่แบบเป็นเหตุผลที่เอาแต่ใจอย่างเงี้ยมันจะทำให้วงมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาวงมันสะดุดนะครับอาจจะเดินต่อไปได้ยากหรือว่าเดินต่อไปได้ช้านะครับเพราะว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยควรอยู่เพื่อวงไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นจุดสุดกลางแล้วก็ต้องตามชั้นคนเดียวชั้นไม่ว่างอ่ะชั้นไม่แกะมาจะซ้อมไปทำไมนะครับอย่าทำอย่างนั้นนะครับควรที่จะทุ่มเทให้เพื่อวงมากกว่าเพื่อที่วงจะสามารถเดินหน้าไปได้เร็วมากที่สุดแล้วก็เดินหน้าไปได้ไกลมากที่สุดด้วยข้อคิดจากครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ